กครั้งที่เขาพูดว่าเออแบบไม่มีทางเป็นคนอื่นไปได้หรือแม้นักแสดงด้วยกันพี่หมูอะไรพี่หมูก็จะพูดตลอดว่าไม่ใช่สินใจแล้วจะใครไม่ได้เลยเนี่ยต้องเป็นคุณเลยอะไรเงี้ยมันน่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ตัวเองแบบว่าเลือกที่ทำตรงนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะมันจนถึงวันนี้แล้วรู้สึกแบบว่าดีจังแล้วนุ๊กได้ผ่านช่วงเวลาอะไรหลายๆอย่างคือผ่านการต่อสู้กับตัวเองมาพอสมควรกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าโอ้มันยากจังจนมาถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่าเออเราข้ามผ่านมันไปได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยนี่มันนอกเหนือจะเป็นงานชิ้นโบแดงที่นุ๊กรู้สึกภูมิใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของนักแสดงของนกช่วงนึงเหมือนกันที่แบบข้ามผ่านความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างพอสมควรเหมือนกันซึ่งดีใจที่แบบเออทำมาได้ถึงตรงนี้ค่ะก่อนอื่นนกเชื่อว่านักแสดงทุกคนบนเวทีนี้คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับนกนะคะว่าเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นบัลลังก์เมฆอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็นกรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นบัลลังก์เมฆอีกครั้งนะคะกับบทปานรุ้งในปีนี้นะคะซึ่งนกคิดว่านกอาจจะไม่มีโอกาสเล่นอีกแล้วก็อยากบอกว่านกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะก็คงจะขาดไม่ได้เลยที่จะต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะทุกท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดการแสดงนะคะจนถึงวันนี้นกขออนุญาตใช้คำพูดของคุณบอยนะคะคุณบอยจะบอกเสมอว่าถ้าไม่มีผู้ชมก็ไม่มีนักแสดงที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรานะคะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสทำงานดีๆอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนกเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะให้การสนับสนุนเราต่อไปและนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะได้กำลังจะบอกค่ะว่าถ้ามีคนชอบอย่างนี้น้องอาจจะได้กลับมาเล่นอีกสำหรับปีนี้นะคะยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็หวังไว้นะคะแต่ยังไงก็สำหรับวันนี้น้องขอบคุณจริงๆค่ะน้องเชื่อว่าทุกๆคนคงอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะไปใส่ในบทปานลุงก็เลยได้บทปานลุงที่ดีให้กับพวกเราได้ชมกันคือบทปานลุงมันไม่ใช่แค่ว่าต้องแสดงอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของการร้องเพลงพี่นกก็ทําได้ดีมากครับแล้วแบบพูดถึงว่าการเปลี่ยนฉากการเปลี่ยนอารมณ์อะไรแบบพี่นกทําได้สุดยอดมากไม่รู้ว่าจะมีนักแสดงหญิงคนไหนในประเทศไทยที่ทําได้อย่างพี่นกอีกหรือเปล่าโอ้คิดว่าคนที่จะมาเทียบพี่นกคงหายากมากๆคงไม่ได้พอแล้วไม่ได้นะน้องนกไม่ได้เด็ดขาดครั้งสุดท้ายไม่ได้ต้องเล่นไปเรื่อยๆสำหรับบทปานรุ้งเพราะว่ายังมีผู้ชมอีกหลายล้านคนที่ยังเฝ้าคอที่อยากจะดูการแสดงบัลลังก์เมฆอีกครั้งหนึ่งขอให้กลับมาอีกนะครับคำพูดเหล่านี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีครับสำหรับความเป็นสุดยอดนักแสดงของคุณสินใจเปล่งพานิชในบทบาทของปานรุ้งช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของสุดยอดนักแสดงหญิงคนนี้กับการรับบทปานรุ้งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะอะไรคุณสินใจจึงตัดสินใจอำลาบัลลังก์เมฆ The Musical ห้ามพลาดครับ
จากการเปิดการแสดงทั้ง3ครั้งของบัลลังก์เมฆ The Musical ในรอบ6ปีรวมแล้วเกือบ100รอบการแสดงที่คุณสินใจได้ฝากผลงานที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของเธอไว้ให้กับวงการละครเวทีแต่แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจอำลาบทบาทที่ยิ่งใหญ่นี้ทำไมคุณสินใจจึงตัดสินใจเช่นนั้นไปฟังจากปากของเธอกันเลยครับภูมิใจที่ได้เป็นตัวละครในนี้ภูมิใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ภูมิใจที่ได้ไปยืนอยู่บนเวทีแล้วทำงานไปพร้อมๆกับทุกๆคนที่เป็นตัวละครตรงนั้นตั้งแต่6ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะรู้สึกแบบดีใจจังทุกครั้งที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบว่าดีใจจังเลยที่แบบได้เล่นจนถึงวันนี้แล้วแบบจะเก็บไว้ตรงนี้ว่าแบบโหเราแบบเราทำงานที่ยากที่สุดต้องบอกตัวเองว่านี่ยากที่สุดสำหรับนกนะแล้วแบบโหแบบภูมิใจอ่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะนึกว่ามันถึงเวลามันมีช่วงเวลาของมันนับตั้งแต่วันแรกที่มันถึงวันนี้นึกคิดว่าทั้งภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งฉากทั้งความกระชับทั้งการแสดงทั้งหมดมันสมบูรณ์แล้วค่ะถ้าจะกลับมาอีกโดยที่ไม่ใช่นกเนี่ยนกก็ดีใจมากที่สุดแล้วนกถือว่านกทำดีที่สุดแล้วนกแบบไม่มีความกังวลใจอะไรอีกแล้วค่ะเวลานี้สวยงามที่สุดแล้วสำหรับบทบาทของปานรุ้งแล้วก็สวยงามที่สุดที่จะเดินออกมาจากบทตรงนี้ค่ะมันดีที่สุดแล้วสำหรับนกสินใจได้ทำงานที่คลาสสิกที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตของการแสดงของเขาเลยซึ่งไม่น่าพลาดเลยต้องเรียกว่าการแสดงชั้นสูงแล้วอย่างอานกเนี่ยเป็นปานรุ้งที่ทำให้คนดูทุกคนประทับใจหมดพอพูดถึงปานรุ้งปุ๊บจะนึกถึงอนกทันทีแล้วก็คือตีบทแตกยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยก็อดีตก็ควรจะเป็นที่ประทับใจก็ควรจะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องจดจำส่วนอนาคตจะเป็นใครที่เหมาะสมอีกก็ค่อยว่ากันแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามผมว่าให้ผมนึกตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าใครจะมาเป็นปานรุ้งจะพูดว่าถ้าพี่นกไม่เล่นบัลลังก์เมฆอีกต่อไปอาจจะไม่มีบัลลังก์เมฆให้ผู้ชมดูถ้าจะมีคนอื่นมาอีกเนี่ยผมก็ที่จะมาเป็นปานรุ้งอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนพี่นกทำให้เราเชื่อว่าทำให้คนดูเราเชื่อเลยว่าบัลลังก์เมฆนั่นคือตัวละครจริงชีวิตของด้วยความที่เขาสอนเราหลายๆอย่างนะครับก็คือถ้าอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเราต้องมีวินัยเราต้องรับผิดชอบตัวเองเราต้องทำกันบ้านต้องตรงต่อเวลาต้องเคารพผู้อื่นคือสิ่งที่เขาสอนก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาสนุกแล้วเขาภาคภูมิใจกับบทนี้นะมันคงเป็นอะไรที่น่าจะถูกเก็บเอาไว้ในความทรงจำของเขาอะไปตลอดเหมือนกับว่าอานกได้สร้างประวัติศาสตร์ของความเป็นปานรุ้งให้ประเทศไทยผมรู้สึกดีนะที่ตัวละครตัวนี้กำลังจะเป็นตำนานคุณต้องนับถอยหลังแล้วนะกับการที่คุณจะได้ชื่นชมตัวละครที่คุณรักคุณต้องนับไปแล้วอีกไม่นานคุณจะไม่ได้เห็นแล้วเสียดายมากแต่ว่าแน่นอนละครเวทีมันเรื่องอะไรมันเป็นความสดเพราะนั้นการจะถ่ายทำเป็นวิดีโอหรืออะไรต่างๆนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีวิดีโอออกมาขายไม่มีดีวีดีออกมาขายไม่มีวีซีดีออกมาขายไม่มีอะไรทั้งสิ้นละครเวทีอยู่ในความทรงจำจบแล้วก็คือจบแล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่ดีมากๆและในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้บัลลังก์เมฆ The Musical ได้เปิดรอบพิเศษเพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเก็บความประทับใจและร่วมอำลาบทบาทปานรุ้งบทบาทที่เป็นที่สุดในชีวิตของสินใจเปล่งพาณิชย์เป็นครั้งสุด